สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอลเพื่อนมานะครับพอดีว่าเห็นคนบางคนเขาก็มีแมวมีหมาอะไรเงี้ยก็เลยเอาโปเกมอนมานะครับ Hi everybody, welcome to Friday Night Live สวัสดีครับ Some people they have pets and stuff in their life, so I decided to bring my pet with me today こんばんはสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับ พรุ่งนี้จะต่อยแล้วเหรอ ครับจริงๆกับผมก็รอดูเหมือนกันตอนนั้นยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ตอนที่ไทยยังไม่ได้มีโอกาสไปดูในกล้องอะไรอย่างนี้นะครับตื่นเต้น Hi everybody, welcome สวัสดีครับこんばんは今日も不思議だね持ってきましたพรุ่งนี้จะต่อยแล้วใช่ไหมใช่เลยนะครับこんばんはจริงๆอ่ะตอนที่8ผมว่ามันเป็นตอนที่ค่อนข้างสนุกมันตลกสนุกแล้วก็มันมีพูดยังไงมันมีความซึ้งนิดหน่อยนะครับตื่นเต้นเหมือนกันยังไม่ได้ดูเลยこんばんは初めて来ましたウェルコムいらっしゃいませyeah this is my pet なんか今はねペット飼ってないので今日は不思議だね持ってきましたสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะลองพูดยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้ระบบ Q&A อย่างเช่นมีคนมาถามอะไรดูผมก็กดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวคำถามมันจะขึ้นมาตรงนี้ตรงเนี้ยประมาณนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้คนจะได้รู้ว่าเราตอบอะไรบ้างนะครับ So today I'm going to try and use the Q&A feature で今日は Q&A っていう設定ちょっと使ってみたいと思います。だから質問あったらぜひ聞いてください。ああ、มีคนมาบอกว่าพูดเก่งขึ้นน่ารักจังเลยขอบคุณมากครับ。โอเคลองมีคนมาถามว่าพี่พูดได้กี่ภาษาพี่พูดได้3ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นนะครับไฮเก็นคิไดโยเก็นคิเดสกาดีจังชอบใช้อันนี้คนจะได้รู้ว่าเราตอบอะไรบ้าง Yeah I remember Hi Winnie So today if anyone has questions please ask I will try and answer as best as I can もし今日は質問あったらぜひ聞いてくださいできるだけ答えてみます。โอเคอันนี้ง่ายง่ายมีคนมาถามว่าเป็นลูกครึ่งไหมครับใช่ครับเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับจบวันนี้ มีคนมาถามทุกอาทิตย์เลยโอเคต่อไปมีอะไรบ้างโอเคคนนี้มาถามว่าต่อยกับคูเปอร์สนุกไหม so someone's asking was it fun to fight with Cooper yeah it was fun it was actually really fun but actually in the scene I'm not wearing a shirt so it was kind of embarrassing because there was many people standing around ก็เมื่อกี้ผมบอกว่าตอนฉากต่อยนะครับจริงๆเพิร์ทมาได้ใส่เสื้อนะครับแล้วก็มีคนอยู่แวดล้อมค่อนข้างเยอะก็เลยอายนิดหน่อยนะครับIma聞かれたのは明日の8話にラームとクーパーのボクシングシーンがあってそれでこの人は楽しかったって聞かれてうん楽しかったですでも実はそのシーンにはシャツ着てないからちょっと恥ずかしかったですOkay, let me try another one. This is fun, I like it.
เดี๋ยวขออนุญาตตอบอันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะครับนั่นでそんなに日本語がお上手なんですか？なんか正直そんなに上手じゃないと思うけど、でも大学で日本語を勉強してて、4年ぐらい。それで日本のドラマも好きだし、漫画も好きだし、だからそれも勉強になります。Okay.Next question. Are you taller than Koopa? No, I'm not. That's funny. Live, sorry. Okay. Okay, อันนี้น่าสนใจ เทพิงอยู่ทีมไหนใครตอนต่อย อันนี้คือต้องลองดูนะครับต้องลองดูพรุ่งนี้นะครับสปอยไม่ได้ถ้าสมมติว่าสปอยแบบโดนปรับนะครับไม่อยากโดน นะครับ How can I speak Fushigidane in English? So in English Fushigidane is called Bulbasaur. Bulbasaur. And then in the TV show the sound he makes it sounds like Bulbasha. สัง各国語を話すってどんな感じですか？なんか正直英語だけネイティブだからなんかタイ語も日本語もまだネイティブのレベルじゃないのでちょっと正直わかりませんその気持ちまだまだ、あと2年間ぐらい2年間後ぐらいわかるかもしれません OKNext question. Let's see. Okay. มีคนมาถามว่าถ้าเลือกไปสองที่นี้จะเลือกทะเลหรือภูเขาค่ะอันนี้คืออันนี้คือจริงๆจริงๆนะเลือกทะเลชอบทะเลมากกว่าภูเขานะครับอิอิโอเคต่อไปโอเคมีคนมาถามว่าเพิร์ทยักษ์สักเหมือนรามไหมครับ Would I ever want big tattoos right like RamNo, I wouldn't. Because I feel like I would regret the tattoo. And also, I don't like big ones. I feel like if I got something that big, then maybe like the next year or the year after that, I would be like, ugh, I don't like it anymore. So, don't tattoos for me. คือมีคนมาถามว่าอยากสักไหมจริงจริงตอนนี้ไม่มีแพลนจะสักแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ชอบคนที่สักนะครับคือแบบคนทำอะไรก็ได้ตามใจแต่ว่าสำหรับตัวเองไม่ชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราสักไปใช่ไหมเดี๋ยวอีกหนึ่งปีสองปีผ่านไปน่าจะเสียได้ ไม่ชอบละโอเค next question I will try to mix the questions between different languages sorry I will try mix up the languagesOh, this is a good one. What was your favorite lesson in high school? มีคนมาถามว่าตอนเรียนมัธยมนะครับชอบวิชาอะไรมากสุด So my favorite subject at high school was chemistry and physical education, so sport. Those were my two favorites. I loved chemistry so much. It was really fun that I was thinking about becoming a chemistry teacher at some point. ก็คือวิชาที่ชอบมากสุดก็คือเคมีนะครับเคมีกับไม่แน่ใจภาษาไทยมันคืออะไรเคมีกับออกกำลังกายเคมีกับสปอร์ตอะไรนี้ครับこの質問は中学生の時なんか科目の中で何が一番好きですかって一番好きなのは一番好きなのは多分体育だけど科学もすごい好きでした今でも好きだけど OK Oops Oh and everyone I found out how to pin comments now I know how to
I know how to pin comments. Hey, boo. Hold on. Okay, hold on. I gotta check for more questions. โอเคมีคนมาขอรีวิวคูเปอร์กับปอยหน่อยนะครับโอเคแรกเริ่มจากเริ่มจากปอยเนาะปอยเป็นคนน่ารักเป็นเด็กแต่เขาเป็นคนสดใสน่ารักมากๆเป็นน้องที่น่ารักน่าเอ็นดูรักปอยมากๆแล้วก็คูเปอร์เป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเต้นร้องเพลงการแสดงนะครับแล้วก็อีกอย่างของคูเปอร์ก็คือเขากินเก่งกินเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนชอบพูดค่อนข้างเสียงดังแล้วก็เป็นคนแซวคนค่อนข้างบ่อยนะครับ So this person asked me to review Boy and Cooper so I just said Boy is a really nice he's a really nice boy he's really sweet and Cooper is really talented like he can sing and dance and actAnd he's really good at eating food. Okay, next question. Let's see what we have. Oh, this is a good question. I like this one. What is one of your favorite Japanese drama? คนนี้มาถามว่าดราม่าญี่ปุ่นชอบอะไรบ้างคนนี้ตัวว่า日本のドラマの中で何が好きですかってじゃあまず英語で So, some dramas that I really likeIs 1 liter of tears, and I like. Oh my gosh, I can't remember. This is so bad. Oh, okay. This is the ones I can remember now. So I like 1 liter of tears and this other one called Koinaka. 好きなドラマは1リットルの涙と何だっけ Koinaka 福士蒼汰と本田翼が出てる本当に大好きでしたたくさん泣いちゃったなちなみに最近海町ダイアリーも見終わって本当に最高でした多分今まで見た映画の中でトップ10に入りました海町ダイアリー本当に素敵な映画でした OK let's see next questionOh, okay, this is a good question too. เวลาที่พี่เหนื่อยจากอะไรมากๆพี่มีวิธีฮีลตัวเองยังไงฮะ So this person asked me, when I'm really, really tired, what do I do to heal or relax myself? この質問は、すごく疲れてるとき、なんていうの日本語で、癒されるために何しますか?ก็จริงๆเพิร์ทเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตวันที่ออกไปทำงานแล้วก็ทำงานหนักๆเหนื่อยๆพอถึงบ้านชอบกินช็อกโกแลตหรือว่าของหวานอย่างเช่นไอติมช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้นะครับชอบหรือว่าชอบนั่งดูหนังนะครับ So I say the things that I like to do when I'm really tired is eat chocolate and sweets so even when we were shooting My Engineer the really tough days when I would come home I would try andfind some chocolate or ice cream or sometimes Pinan and Pinu they would buy me like ice creams because they know I like ice creams so they buy me ice cream for when I finish my scenes 本当に疲れてる時は甘いもの食べるのが好きです特にチョコレートとアイス大好きです Okay, next questionโอเคอันนี้ตอบได้รีวิวพี่เพิร์ทหน่อยพี่เพิร์ทเป็นคนน่ารักนิสัยดีไปทำงานไม่สายจบ ไม่อยากลงตัวเองมากไป Okay so this person asked me review myself and I just said I'm a cutie and I go to work on timeOkay, let's see. Next question. Oh, but please tell me, do you like this question?
Do you like the Q&A better? Is it easier for everyone when I write the question on here? Is it better or do you just like regular live? คือตอนนี้ถามว่าชอบแบบ Q&A มากกว่าไหมหรือว่าชอบทำไลฟ์สดแบบปกติเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำ Q&A มันสะดวกกว่าทุกคนจะได้เข้าใจกันว่าเราตอบอะไรบ้างคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าชอบแบบปกติก็กลับไปทำปกติเนาะโอ้Oh, this is a good question too. 動物の森はやってますか？今はやってません。あのスイッチは持ってるけど、タイではね、動物の森のなんていうのソフトすごく高くなって、なんかちょっととりあえずなんかやるの我慢してます。でもあと2週間後ぐらい。ยารุคามาชิเรมาเซมก็มีคนมาถามว่าตอนนี้เพิ่งเล่น Animal Crossing ไหมบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ว่าอีก2อาทิตย์อาจจะเห็นเพิร์ทโผล่ขึ้นมาในโลก Animal Crossing นะครับ So this person asked me am I playing Animal Crossing on Switch and no I'm not playing Sorry about that Okay Let's see another questionOh, I like this question too. 好きな日本の女優さんは誰ですか？綾瀬はるかが好きです。綾瀬はるかと長澤まさみが好きです。今はね、そう。そう、あの、世界の中心で愛を叫ぶというドラマ、本当に最高でした。すごい悲しかったけど、本当に見てよかった。あと10年後ぐらいもう一回見てみます。ちょっと心の準備しときます。Okay, let's see next question. Oh, this is a good question. What's your sport? Okay, so the sports I like to play are volleyball and I like to play soccer, but I haven't played soccer or football. Football is how I guess they say it in England. Anyway, just don't worry about it. We say soccer in Australia. So yeah, I play soccer and I play volleyball and I also like go to the gym and like do workouts, lift weights and stuff like that. But not now because of the current situation. คนนี้มาถามว่าเพิ่งเล่นกีฬาอะไรบ้าง ก็เล่นวอลเลย์บอลกับฟุตบอลนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นอะไรสักอย่าง แล้วก็ชอบเข้าฟิตเนสนะครับ Okay. Let's see next question.I can't believe you said soccer. I'm sorry. That's what we say where I'm from. Okay, let's go Thai. Okay. Oh, okay. อันนี้สำคัญมาก มีคนมาถามว่าพี่จะไลฟ์ถึงกี่โมง เดี๋ยววันนี้น่าจะไลฟ์ถึงสักทุ่มหนึ่งห้าสิบนะครับ So this person asked me what time am I doing the live until So today I will live until 7:50 で今日のライブは7時50分に終わります、うん、Okay, let's go next question This is fun guys, this is really fun I'm having a good time I always have a good time But this makes it kind of like more fun because it's like more interactiveOkay, that was Thai, so let's go Japanese. Or English. Oh, this is an interesting question. Do I play Pokemon Masters? The answer is no, not anymore. I did play Pokemon Masters like when it came out and for a few weeks and then, I don't know, I just kind of got tired of the grinding, but I might get back into it. But you know, like these games where you have to grind a lot, once you kind of hop out for a while and you hop back in, I kind of feel like it's hard to make upthe ground that you lost when you stopped playing. Yeah. Okay, let's go for... Sorry, everybody, I closed the application by accident. I'll try my best not to. Ooh. Okay. This is a good question. 自分の嫌いなところはある?あります。あります。ない人はちょっといないかな。でも自分の嫌いなところは多分考えすぎます。本当に考えすぎる人だから。
そうだね。ちょっと考えすぎちゃって行動できません。行動できない時もありますから、そういうところちょっと嫌いです。So this person asked me, is there anything I dislike about myself? And เล่เราไม่สปอยไม่มีสปอยไม่โดนปรับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่อยากสปอยตอนนี้ในคอมเมนต์เชิญเลยครับ Is there anything I don't like about myself? And I said sometimes I tend to overthink things. มีคนมาถามว่ามีอะไรไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองไหมครับก็ตอบไปว่าบางทีเราเป็นคนคิดมากไปนะครับจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่าตอบไว้อย่างนั้นก่อนนะครับพี่สปอยไหมพี่แนนทำอะไรก็ได้เพราะว่า พี่แนนโดนปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่สปอยเนาะไม่สปอยให้ทุกคนติดตามพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มในแอปพลิเคชัน WeTV ไม่อย่างนั้นคนที่ So for everyone who doesn't watch on WeTV please watch it on My Engineer Official and please use the hashtag My Engineer EP8 tomorrow Thank you Okay, next question Okay Hold on, there's a lot of questions Oh, I can't clickOh, I got it. Oh, this one's good. What's your position in volleyball or what is your play? So at the moment, I play middle spiker. It depends on the team. I play anything. Like, I can play setter or I play wings. I'm not good at wing spiking. Actually, I'm not good at spiking at all. That's the truth. I can jump really high. I'm short.But I can jump pretty high. But I've been playing volleyball for so many years and I just can't get the timing right. So I got to practice more. But yeah, I play middle hitter because I like to block because I can jump high so I can block quickly. Yeah. มีคนมาถามว่าเวลาเล่นวอลเลย์บอลเล่นตำแหน่งอะไรก็บอกว่าเล่นเซนเตอร์นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเพิร์ทเป็นคนกระโดดสูงแต่ว่าจังหวะตกบอลไม่ค่อยดีก็เลยตั้งใจจะบล็อกมากกว่านะครับこの人は、バレーボールやるときは、ポジションはって聞かれて、センター、今はセンターやってます。Yes, really, middle spiker. The nerve. No, I'm joking. Okay, ภาษาไทยมีไหมเอ่ย Okay, ไม่มี Okay, ตอนนี้มันภาษาไทยมันไม่ค่อยมีก็เลยขออนุญาตนะครับเอาญี่ปุ่นก่อนโอเค好きな日本の歌手はいますか?はい、たくさんいます。最近聞いてるのは、ワンノックロック、ウーバー、あやか、小袋、まあ、バックナンバーも好きだけど、でも最近あまり聞いてないね。うん、それぐらいです。たまに玉木浩二も聞きます。okay, next question. Okay, Leo. ลองหาภาษาไทยเนาะ Okay, คำถามนี้ผมตอบค่อนข้างบ่อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ให้มันเป็น official นะครับระหว่างตัวจริงกับลามต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างครับโอเคจริงๆอ่ะอย่างเช่นทั้งสองคนเพิร์ทกับลามรักหมาคือรักมากๆคือจริงๆอ่ะตอนนี้อ่ะไม่ได้เลี้ยงหมานะครับแต่ว่าก็มีตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเดี๋ยวสักวันมีบ้านนะครับของตัวเองอยากเลี้ยงหมาสักตัวนึงคือรักหมารักเพื่อนรักเพื่อนมากๆรักครอบครัวแล้วก็จริงๆก็เป็นคนเงียบนะแต่ไม่ถึงนิ่งไม่ถึงแบบระดับที่คนเริ่มสงสัยว่าเป็นบ้าหรือเปล่าคือไม่ได้เป็นบ้าคือผมไม่ได้เงียบขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นแบบวันมันเรียกว่าอะไรนะวันแรกของมหาลัยแบบวัน orientation นะครับคือไม่ค่อยพูดกับใครถ้าสมมติว่ามีคนชวนคุยก็คุยกับเขาปกติแต่ว่าเราปกติเพิร์ทไม่ได้เป็นคนที่จะแบบชวนคุยอะไรเงี้ยครับSo this person asked me, what are the similarities and differences between Ram and me? And I said, we both love dogs and we love our friends and we love our family. And actually, we don't talk too much in real life. Okay, next question.
โอเคง่ายๆนะครับ Which part of Australia did you stay at? I'm from Perth. It's the same as my nickname. Perth. มีคนมาถามว่าตอนอยู่ออสเตรเลียอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ Perth นะครับオーストラリアに住んでた時はどこに住んでましたかって聞かれてPerth です。ニックネームと同じです。OK、次の。Oh my gosh, it's the same question like 20 times. Okay, this is interesting. 日本語の勉強はどうやってましたか？漢字も読めるのすごいです。ちゃんと大学で4年間勉強しました。今は日本語で漫画読んだり、ドラマとか映画見たりしてます。それで日本人の友達も練習してます。本当に友達のおかげで、なんか今ぐらい日本語話せるようになりました。ก็มีคนมาถามว่าเพิร์ทเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบไหน？ก็เรียนที่มหาลัย4ปีนะครับแล้วก็พอเรียนจบก็อ่านหนังสือการ์ตูนเป็นภาษาญี่ปุ่นคือจริงๆตอนแรกอ่านไปคือจริงๆอาจจะเข้าใจแค่50% 60% อะไรงี้แต่ก็อ่านไปแล้วก็พอเราไปเรียนพวกคำศัพท์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว3เดือนมันผ่านไปก็กลับไปอ่านอีกทีแล้วก็เข้าใจมากขึ้นอะไรงี้ก็ทำแบบนั้นนะครับโอเค Whoo There's a lot of talking today I feel like I'm doing a lot of talking I feel like my tie is going well today Some days like I feel like my tie is like But today we're going okaythis one's fine. Netflix series recommendation. Well, I did watch Tiger King recently, and it was interesting, but I wouldn't say it's for everybody. And if you're like under 18 or 20, like maybe just like don't watch it, because it's got some interesting themes in it. I watched Tiger King, but...I mean, just normally, I mean, The Irishman was good. I like The Irishman. Stranger Things series, season 1 and 2 I watched. And Daredevil, ooh, I really like Daredevil. Daredevil was good. นะครับ Okay, let's see. Okay. มีคนมาถามว่าพี่เกิดที่ประเทศอะไรแล้วเรียนที่ไหนเพิร์ทเกิดที่ออสเตรเลียนะครับเรียนที่ออสเตรเลียถึงจบมัธยมแล้วก็พออายุประมาณ20ก็ย้ายมาที่ไทยนะครับแล้วก็ศึกษาที่ไทยนะครับที่มหาลัยเอแบกนะครับ Marvel or DC Marvel I love Spider-Man Spider-Man's my boy Okay Let's see Okay Have I watched Game of Thrones? Yeah, of course I watched Game of Thrones. Oh my god, the last season was kind of... Oops. Wait, what did I do? Oh, sorry. I switched the camera. Sorry. โทษนะครับ พอดีว่าเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหน้านะครับ เอาใหม่เนาะ ขอโทษนะครับคำถามไหมมันอยู่ข้างบนมันไม่ได้อยู่ด้านล่างคิดว่าจะ Okay This is a good question too คิดว่าฉากไหนในซีรีส์ที่คิดว่ากดดันมากที่สุดสปอยไม่ได้นะครับคือสปอยไม่ได้แต่สามารถบอกว่ามันมีฉากหนึ่งต่อไปนี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่ประมาณตอนที่10ประมาณนั้นประมาณ11ที่ต้องใช้อารมณ์ในการแสดงนะครับบอกได้แค่นั้นนะครับคือบอก
บอกได้แค่นั้นจริงๆคือไม่งั้นเดี๋ยวสปอยนะครับเพราะว่าลามเป็นตัวละครที่ไม่ออกอารมณ์เท่าไหร่เป็นคนนิ่งมากๆพอเขาออกอารมณ์มันก็จะเป็นแบบอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ So this person asked me what scene in the series was did I feel under the most pressure and it's a scene that hasn't been shown yet but I think it's around episode 11 or 12 probably 11 where it's a scene where I really well not me well yeah it was me but Ram really shows a lot of emotions and it I was worried whether I know I could do it but I didn't know that if I could do it on the day or not like you know like sometimes you can do something you do it every day but when you actually have to do it like for work and you're like oh like so the pressure but I did it well and without hiccups so that was good この人はシリーズの、ドラマの中でなんていうの一番プレッシャーされたシーンが何ですか今はネタバレできないんだけどちょっとラームウィッツもあんまりなんていうの感情とか出ないので、このシーン結構そう、なんていうの本当にわかりません結構ある気持ちが出ます。いやちょっとそれは怪しいね。とりあえず見てみてください。11話ぐらい。はい。Okay, let's see what else is up. Wow, same question. อันนี้ง่ายๆพี่อายุเท่าไหร่คะอายุ25นะครับคือเพิร์ทกับน้ำนะครับเป็นคนโตสุดในกองนะครับนอกจากพวกผู้จัดอะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าในนักแสดงในนักแสดง8คนผมกับน้ำอายุมากสุดนะครับ So this person asked me how old I am. So for anyone who doesn't know, I'm 25. So me and Nam, we are both 25 and we're the oldest in the cast. この人はおいくつですかって聞いて、今は25歳です。僕とナムちゃんが、キャストの中で一番年上です。ไม่คือไม่ได้ว่าผู้จัดว่าแกแต่บอกไปว่าในกองก็คือจริงๆถ้าสมมติว่าในกองทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นคนโตสุดนะครับก็เลยเปลี่ยนว่าในแคสนะครับในนักแสดงดีกว่าไม่ได้ว่าใครคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้อ่ะคนอายุแค่35 37มันก็เหมือน25นั่นแหละนะครับ25歳を確認えるいやそれはね今日剃ったばっかりだからちょっと若く見えてきましたかなでも本当にそんなになんか実際はそんなに若く見えません不思議だね可愛いね可愛いね OK next question You should watch Money Heist Yeah I'll get into it sometimeFavorite grass Pokemon of all time? Probably Rowlet. So cute. Like, he's so cute, especially in the anime. So cute. And I have the plushie too. Hold on. I gotta get this one. Did they dub my lines? No, it's me speaking. And why they did? Oh my gosh.No, it's my voice. Have a... Ooh, I like this one. What is your Hogwarts house? So I did the test on Pottermore and I got Hufflepuff. มีคนมาถามว่าจริงๆอะคำศัพท์พวกนี้ผมไม่แน่ใจภาษาไทยมันคืออะไรคือใน Hogwarts โรงเรียน Harry Potter เพิร์ทอยู่บ้านอะไรไหมอยู่ Hufflepuff นะครับผมว่าสีเหลืองมันน่าจะเข้ากันได้ดีสุด
Okay, next question. Actually, Ravenclaw, like, I knew it would be Hufflepuff or Ravenclaw, and I got Hufflepuff, and I was like, yeah, that's okay. That's okay. I'm cool with that, because Cedric Diggory, I like him, he's cool. Ooh. Okay. Do you have any tips to learn Japanese? The greatest tip, well, no, I'm hyping it up a bit too much. Okay, some good tips are for learning Japanese is, for example, if you want to get better at speaking, you just have to speak, and if possible, don't worry about making mistakes. You just speak, and hopefully if you can find a patient partner, like conversation partner to speak with, it's really good. Also, find something that you really like. Like, for example, I love manga, and I like anime and Japanese TV shows and movies. So when I'm reading manga and I'm like looking up words and grammar and stuff, it doesn't feel boring for me. It actually feels really fun because I'm understanding the story more. That's my advice. 頑張ってください。 Okay, next question. Please wait a moment while I choose a new question. Oh, this is a good question. Who's your favorite haiku character? My favorite haiku character is Kageyama. And also I like Bokuto. They're my favorites. この人は好きな俳句のキャラは誰ですか？好きなのは、影山と僕とです。みんな好きだけど。不思議だねはどこでゲットしたの？タイのマーケットで勝ちました。駅の中でのちょっとストールみたいなところで勝ちました。So someone asked me, where did I get Bulbasaur from?I bought Bulbasaur like inside the train station in Thailand. There's like a train station, there's like plushie stores in the train stations. That's where I got him. นี่คงถามว่าซื้อตัวนี้จากที่ไหนเหรอจริงๆตัวนี้ซื้อจากร้านอยู่ในสถานี BTS นะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะปิดแล้วแต่ว่าซื้อตรงนั้นนะครับโอเค next questionThis one's funny. I'll answer it just because. How is your relationship with Leia? Me and Leia, we're good buds. Yeah, we have a good time. Every time we talk, it just turns into game chat. Just talking about games and stuff. It's really, really fun. มีคนมาถามว่าคือความสัมพันธ์เรากับ Leia เป็นยังไงบ้างก็เพื่อนสนิทนะครับก็เพื่อนสนิทแบบปกติแล้วก็ปกติเวลาเราถ้าสมมติว่าคนที่เคยดูไลฟ์สดของเรา2คนก็จะสังเกตว่าพอเราคุยกันสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องเกมเท่านั้นนะครับโอเค Hey Turkey Okay Okay, let me check for some more questionsOh, there's a lot of the same questions. Sorry, it's taken me so long. Okay, for the last 10 minutes of the live, I will just do it like normally. I won't do the Q&A because it's taken me a long time to go through all the questions and they don't update as much as I thought. Are your DMs open? I think so. I don't really read them and I...can't respond to them, but you're welcome to send a message if you like. Don't be shy. It's okay. Have I ever been to New Zealand? Unfortunately not. Oh, มีคนมาชมสำเนียงภาษาไทยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้นะครับจริงๆอ่ะก่อนซีรีส์มันออกกังวลมากว่าพอซีรีส์มันออกจริงๆในฉากภาษาไทยมันฉายได้หรือเปล่าแต่ว่า
ทุกคนน่าจะฟังรู้เรื่องเนาะผ่านเนาะให้คะแนนตัวเอง8เต็ม10Actually, this is really funny. So, while we were shooting the My Engineer series, because Ram, he's like that kind of character where he doesn't show a lot of emotion and he's kind of like got the same face. He's just like... So he's always like that. And like sometimes when we are shooting the scenes and we have an acting coach on set, Peace Sandwich, and he's a really good acting coach. Please support him too. So we're like going through the scene, like how we're going to play the scene. And I'm kind of like, should I do it like this? And I always kind of want to be like a little bit funny. And he's like, no, that's too much. And I'm like, what? He's like, bring it down. And I was like, okay. So I wasn't sure if when people watch it, it's going to be boring or not. But so far people seem to really like the character and the acting, which makes me really happy. Okay, so this person asked me, has Lam got anxiety? Not that I know of. And I play him, so no, he doesn't have anxiety. It's kind of like, you know, like in this world of BL, you just have characters, like they're not totally like people in real life. And this guy, he just doesn't like talking to people who aren't his friends or he doesn't have any business with. Like if someone just talks to him, he's just like, why would I want to talk to you? Like, he's just not interested at all. So he's not trying to be rude. He's just like, nah. Konnichiwa. You are very different from Ram. Yeah. Oh. Does Ram have bipolar? No, he doesn't. Yeah. Actually, I saw a lot of people เห็นคนในทวิตในอินสตาแกรมนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ลามได้อยู่กับคิงโดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรก็คือคิงก็ชินแล้วคุยกับต้นไม้เขาก็คุยกับต้นไม้ก็ไม่ตอบมันก็เหมือนลามแล้วก็แบบตลกดี so I saw like some people were saying like the reason why Ram and King can be friends is because likeThe plants don't respond to him, so that's why Ram doesn't respond either, so that's why that they can be like good friends. Yeah. Okay, so I just want to talk about the series just a little bit before this live finishes. So this is kind of directed towards international fans. So...Thank you very much for watching the series on the official channels, which is My Engineer Official on YouTube. And people in countries such as Malaysia and Indonesia, thank you very much for using VPN to watch the series and support it on the official channels as well. I still see re-uploads on YouTube.Which get so many views. Like, I couldn't believe how many views they had. Even someone last week, they just reposted episode 7, called it episode 8. And it got like 200,000 views. I was like, oh my goodness, that's crazy. Anyway, if you are not watching the series on the official release, please support the series on the official release. Because then it lets us know how much you guys love it. Please.Thank you. And also, now that on YouTube, you're up to the same, like you're up to the most recent episode, there is no excuse. Okay. So, sorry about the rant, but it really hurts to see all the re-uploads get so many views. So please stream on official sites. Thank you very much. Yeah, it sucks. It sucks so much. Like, you just see, just like, oh, man. Like, if they got, like, 100 views, we're like, oh, okay. Oh, also, I don't know if this is kind of, like, conceited or up myself, but I was watching some Ram King edits on YouTube yesterday, and they're really nice. I really like the songs. It's so weird because I watch it, and I don't feel like it's me. It's so weird. It's like, it's not me. It's just some other dude.
And dude, they're really nice. They're really nice. I like them. So thank you very much for making those, taking the time to make those edits. They're really nice. ก็คือเราช่วงนี้ก็ว่างเนาะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ดู edit ของคนที่ทำคลิปลามคิงใน YouTube แล้วก็มันน่ารักมากขอบคุณมากคนที่ลงเวลาทำคลิปนั้นนะครับ หมดลม so thank you guys for making the edits. And also, a lot of people I've seen a lot of artwork that you send via direct message or you tag me in. I try to see as much as I can, and I try to like send people a like if I see it, and also on Twitter, but I can't see it all because there's a lot of stuff coming in, so I try my best to see it all. So thank you very much for all the artwork and all the edits. They're really, 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 really nice. Thank you. I'm from Australia, dude. Well, I'm half Australian, half Thai. Is it easy to cope with my role? Yes. You must drink? I don't drink. And also, please don't forget tomorrow. Hashtag my engineer EP8. I'm so sad. Well, actually, no, I'm not sad yet. That was a lie. Sorry. It's gonna finish soon. ก็คือแบบเดี๋ยวมันใกล้จบแล้วนะครับเหลืออีก6ตอนไม่6ไม่8 9 10 11 12 13 14มีอีก7ตอนเท่านั้นแล้วก็ My Engineer มันจะจบแล้ว So there's only 7 more episodes of My Engineer and then it finishes. Yeah, I wish it could go on longer. But actually, 14 episodes is pretty decent. Ooh.And I'm really excited for everyone to see where the story goes with each character because it just keeps going and it's really cool. And people really like the comedy and the fluffiness, and I love it too. But there will be some drama from here on out, so please, please keep watching and tell your friends to watch if you know they're interested in watching. Please recommend to your friends. Paul from Poland. Okay.Yeah, I can't wait for tomorrow, 8 o'clock. I really want to watch it. なんか本当に、明日の8はすごく楽しみにしてます。でも自分のボクシングシーンは、なんか正直その時は、晩ご飯食べたばっかりなので、体がちょっとプニプニだった気がするんだけど、本当にそうかどうかはわからないけど、ちょっと緊張してます。ทำไมมีแค่14ตอนเองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนสนับสนุนในช่องทางที่ถูกต้องนะครับมีโอกาสที่จะมีซีซั่น2นะครับ So I just said a Thai fan said oh why are there only 14 episodes and I said yeah I know but as long as the series is supported on the official channels then we might have season 2ハチは楽しみですね、本当に。ああ、いやいやいや、ネタバレできないからちょっとやめときます。Good afternoon from the UK. Good afternoon. Does that pass as a British accent? I've been watching a lot of Harry Potter recently. ช่วงนี้ดูHarry Potter ค่อนข้างเยอะนะครับYeah, I've been watching a lot of Harry Potter. It's so good. Like, you just keep watching it no matter how many times. あ、ネタバレ？え、さっきなんて言ってた？ネタバレ？え？間違っちゃった？ネタバレ？ネタバレ？ネテバレ？ネテバラって言ったの？いや、恥ずかしい。恥ずかしい。I'll rewatch on official channel. Oh, thank you very much. もう大丈夫。ああ、よかったです。それはよかった。So, no spoilers. No spoilers for tomorrow. Everyone, make sure you please watch. Oh! ちょっと、言いたいことがあります。字幕が、日本語の字幕が作った人、本当にありがとうございます。なんか、その人のおかげで、日本人も、My engineer.
楽しめるから本当に感謝してます。Hola. Okay. ああ、わかりました。ネタバレだね。そうだね。あの、ネットで習いました。見れますよ。日本語でも見れます。My Engineer Official という YouTube チャンネルで見れます。Do you want to do any acting in Australian films? Man, that would be so cool. I would love to do acting in English films. If I could be in a Marvel film one day, that would be like the actual coolest thing ever. Okay, sorry everyone, but it's already 7:51 and I said I was gonna do it until 7:50. So, thank you everyone for watching the live today. And thank you everyone for supporting the series, it means a lot. And I'll see you tomorrow night at 8 p.m. So, ขอบคุณมากทุกคนที่เป็นกำลังเอาใหม่เริ่มต้นใหม่โอเคขอบคุณมากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับขอบคุณมากที่ดูซีรีส์แล้วก็ดูในช่องทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ hashtag myengineerep6 นะครับคิว見てくれてありがとうございます。いつも応援してくれてありがとうございます。あの明日の8話も楽しみにましょう。楽しみにしましょう。それでハッシュタグ myengineerep8 も忘れないでください。So, okay, thank you everybody. I will see you tomorrow at 8 p.m. and then I will probably see you next Friday at 7 p.m.So thanks for watching the live and I'll see you guys later. Bye bye.